อัธจิตนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะและอย่าลืมนะคะ56เมษายนเรามีนัดกันนะคะเสร็จมีครูทุกคนกับพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์ตอนนี้เหลือไม่ถึง20ที่นั่งแล้วไม่ถึงนะเพราะว่าผมเองนะคงจะปิดโครงการประมาณกลางๆสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นพูดด้วยเพื่อนรหัสเพราะว่าเราเองจะต้องเตรียมพร้อมในสถานที่แล้วก็เตรียมพร้อมในวัตถุมงคลผมอยากให้ได้คุณภาพมากกว่าปริมาณนั้นหลากหลายคนอยากมาใช่อยากมาจริงแต่ว่าณตอนนี้เราย้ายมาอยู่นะฮะเรามาทำพิธีไหว้ครูที่สตูดิโอนะครับของบริษัทกัตนากรุ๊ปที่มิราเคิลชาแนลของเราท่านผู้ชมก็คงจะต้องมีที่นั่งจำกัดมากขึ้นนะเรียนเชิญเชิญเลยนะครับว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะแบ่งๆกันมาวันที่5และที่6นะจัดหนักดูแลเต็มเช็คเช่นเดิมครับใช่แล้วนะคะมาเจอให้ได้รีบโทรมาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันบ้างดีกว่า คนสุขพัชโชค่ะถามการงานถามโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเอาเดี๋ยวครั้ง SMS นี้ไปก่อนนะครับมีนามสกุลวายุพัฒน์นะฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะก็เป็นวันเกิดนะผมจำชื่ออาจจะไม่แม่นแต่ว่าผ่านตาจำได้เลยว่าเดี๋ยวทีมงานนะฮะช่วยจดชื่อผมนิดนึงนะฮะว่าเขาเกิดวันนี้อยากได้โชคลาภขออภัยอยากได้พรนะฮะก่อนที่จะถึงวันครอบครูกลับมาเอสเอ็มดีครับซุปเปอร์โชคการงานตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะมั่นคงแล้วรู้ว่าตัวเองนะเป็นไปในบทบาทตัวเองหน้าที่ตัวเองไปได้คล่องขึ้นนะถึงแม้ว่าจะอุปสรรคปัญหาไม่เกิดแต่ไปปลายทางแล้วนะครับโชคลาภมีครับมีแล้วสามารถเป็นกอบเป็นกำได้การติดต่อการเจรจาหรือว่าเสียงโชคลาภเป็นตัวเลขพอชัดเจนขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฮะบูชาท้าวเวสสุวรรณปกปักรักษาตั้งแต่ประตูบ้านและในครอบครัวหรือเทพเจ้าไฉนเอี้ยนะครับนะที่เราเรียกกันนะในสิ่งที่สามารถจะคุ้มครองดูแลได้กุมารทองที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องราวของการนะฮะบูชาสการะนะเทพเทวาที่ปกปักรักษาอยากให้คุณเสริมสมาธิเจริญกรรมฐานเยอะๆแล้วสิ่งที่คุณบูชาอยู่จะไปได้ดีนะจะบังเกิดลาภโชคลาภไปสวยซุปเปอร์โชคกับไรเซนนี่ครับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะ5ท่านผู้โชคดีเราจะประกาศรายชื่อวันศุกร์นะคะจะได้มีโอกาสได้รับเสียงบรมครูพระพิราบด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอันนงค่ะปวดแขนมากเป็นไหล่ติดรักษาจะหายหรือเปล่าคะอาจารย์ปีนี้จะเจออะไรบ้างปีนี้จะเจออะไรบ้างนะครับอันนงนะครับถ้าคุณเชื่อเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นจะเป็นไปได้หลังๆเนี่ยนะป่วยเจ็บไร้สาเหตุนั้นก็มีแล้วแค่ทุเราเองหายคงไม่หายอาการทุเราเบาบางนะจะเกิดขึ้นได้เมื่อเดินท่าเดินสมาธิด้วยกสิณไฟเตโยธาตามจุดต่างๆที่ผมเคยได้สอนไปถ้ายังไม่ได้รับรู้นะรับทราบเรื่องของกสิณไฟเตโยธาตยังไงส่งจดหมายติดซองเปล่านะซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองมาแล้วก็ผมจะส่งแผ่น VCD ไปให้นะครับเรื่องกสิณไฟเตโยธาตคุณจะเจอปัญหาซ้ําซ้อนโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวจะทําให้เป็นปัญหาทําให้คุณนงปวดหัวได้หลายๆมื้อหลายๆวันนะครับประมาณนั้นเลยส่วนเรื่องเงินเนี่ยนะครับเข้มข้นแล้วก็ต้องปวดหัวช่วงประมาณปลายสิงหาวันที่20ไปแล้ว20สิงหาไปแล้วจัดระเบียบให้ดีนะครับมิฉะนั้นจะเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาวกับเรื่องการเงินครับอนงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุมารินนะคะบอกว่าเลขบ้าน 37/30 เจ้าที่ดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วครับที่ใครที่เขาแล้วกันที่ตรงนี้ครับว่าเป็นที่โภคทรัพย์แต่การเงินไม่คล่องสำหรับคนที่อยู่อาศัยอุมารินเนี่ยเหมือนจะไหว้สักการะขอพรยังไม่ชัดเจนยังไม่ถูกส่วนแนะนำเลยครับว่าให้ใช้ใบสีผักชาม1คู่นะสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวแล้วใช้ปะถาพระคาถาโอกาคเสสิคะสะอาระปโยไหว้กลางแจ้งก็ได้โชคลาภก็จะมานะฮะแล้วก็เงินตราก็จะมีอุมารินกับไรเซนนี้นะครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาและอาจารย์ออกแบบลายเซ็นรบกวนนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเทพยศนะคะถามเรื่องของปัญหาหนี้สินจะได้งานใหม่หรือเปล่ากำลังขยับเปลี่ยนแล้วนี่ฮะเทพยศนะอยู่อันเดิมของเก่าเนี่ยมันก็เพียงแค่ว่าฟื้นฟูของเก่าของเดิมให้เป็นปัญหารังแต่จะเครียดเปล่าถ้าขยับเปลี่ยนได้หลังเมษาลุยได้น่าจะเป็นช่วงนั้นก่อนถึงเกิด1เดือนคุณจะได้งานใหม่ถ้าคิดจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนช่วงนั้นเลยกับไลเซนนี้นะครับคุณเทพยศท่านใดที่จะเปลี่ยนเรื่องงานเรื่องการนะฮะถ้าไฟเขียวเปลี่ยนได้ผมให้เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้คุณบุญนะฮะผมก็จะให้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนได้ครับเทพยศ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชนีความรักใหม่จะเกิดหรือเปล่าคะความรักใหม่กำเนิดมาแต่มันไม่ชัดเจนเท่าที่ควรรักตัวเองเยอะๆรักบิดามารดาตนดีที่สุดครับช่วงนี้ขาลงเรื่องความรักนะครับโรแบตเตอรี่เรื่องใจฉะนั้นอยู่กับตัวเองรักตัวเองเยอะๆแล้วพยายามสร้างครอบครัวใหม่นะฮะสร้างความรักใหม่แต่ว่าต้องรอระยะเวลาปีนี้ไม่ค่อยชัดเจน
มีแค่มิตรภาพเล็กๆผุดมาแล้วก็หายไปประดุดลมพัดมาให้เย็นชื่นใจแล้วก็โรยละและโรยแรงในที่สุดครับคุณรัชนีกับรายเซ็นนี้ครับเซ็นนี้ครับมอบไปเลยอย่าลืมนะฮะสิทธิ์มีครูทุกท่านเจอกัน 5-6 เมษายนนี้นะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านบนนี้เท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS คุณโสรตรีนะคะบอกว่าถามเรื่องของการงานการเงินค่ะครูครับการงานการเงินเงินตอนนี้นะครับมันก็โลแบตเตอรี่ไปหน่อยแต่ว่ายังฟื้นฟูอยู่สังเกตไหมฮะก่อนไหว้ครูหลังไหว้ครูเนี่ยมักจะได้โชคลาภเรื่องการงานฉะนั้นนะที่คุณส่งเข้ามาถามเข้ามาแน่นอนครับระยะเวลาใกล้กำลังจะได้ข่าวดีเป็นก้อนเป็นกำแต่ช่วงนี้โลแบตเตอรี่ไปหน่อยก็สู้แล้วทนแล้วซับก็จะมาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ